อนเศร้าครับประมาณตีห้ากว่าเนาะตอนนี้กำลังเตรียมงานตลาดก็ตีสามวันนี้งานหลายเมนูใส่ขวดแต่มาในใส่ขวดมันตื้อจะเศร้าแล้วจ้ะเนาะกำลังใส่4 กิโลก็ให้ได้สักทีละจ้ะเพราะว่าใส่ว่านึงสิเก็ตว่านึงสิสักทีสิเก็ตได้แค่3-4 ขวดเนาะใส่ปริมาณหลายตอนนี้ก็ได้ไปเรียกนะครับเนาะส่วนสิเฮ็ดแล้วก็ส่วนสิขวดแล้วก็สแกงพอดีรู้เข่าพอดีแล้วบัดนี้เนาะใส่หอมมวยๆได้บัดนี้สิลวกใส่กินเข่าตะที่บัดนี้นี่จ้ะผลงานเฮ็ดตะตี4พุ่นผมพ้องจนสิแล้วอันนี้ก็คางกระได้ทิ่มลวกใส่กินเข่าน้อยๆก่อนมันแกงพอดีใส่นี่เป็นใส่อ่อนเนาะใส่อ่อนจ้ะหอมกระเทียมจ้ะคือจะเลือกหลายกันยุ่งของน้ำส่วนจัดนั่นแล้วก็มีผักขี้ริ้วก็โอ้ย30 จีบจ้ะ30 จีบแล้วก็ผสมของของแค่ของแค่สมรอเฮ็ดมือขึ้นเนาะรับก่อนว่าได้กินด้วยนี่หรือมากกระเทียมเขาแล้วหลวกใส่ได้บาทกันอ๋อสำหรับใส่ขอดที่ห้องขอดเรียบร้อยแล้วห้องกระเทียมมันลงหม้อต้มลงหม้อต้มจ้ะตุ๋นจนมันเปื่อยแล้วครับจ้ะนั่งเฮ็ดตาตีสี่หกโมงยังค่อยแล้วก็เป็นแนวง่ายง่ายงานยากที่สุดลวกเสร็จก่อนกินของกันมันลวกเขาก็ข้าวตะไคร้ครับผมข้าวตะไคร้ตะไคร้ไม่ประคุณนี่ละใส่เกลือจะน้อยรสดีจะน้อยลวกคุ้มเลยครับลวกกินเขาแล้วก็ดิทำงานต่อเดี๋ยวเดี๋ยวคนเหนื่อยมันหล่าเนาะชีวิตเนี่ยค่ะตอนนี้แหละกินก่อนเอาละครับพ่อเราจ้ะเอาละครับใส่ปอดกันเรียบร้อยแล้วครับผมดูดแก้วของผมมาครับผมนั่นคือเนื้อหมกข้าวเนาะเนื้อหมกข้าวจ้ะเนื้อติดมั่นนี่เป็นมาทำกันเนื้อหมกข้าวครับเสียบเสียบตะคำสองคำกันนะพอไม่แห้งเดือด30 จีบพร้อม30 จีบนะครับก่อนก่อนที่ทำงานเนาะน้ำมันค่าเคียงเลยสมเฮ็ดเองครับผมสมรอเฮ็ดมือขึ้นนี่ว่าจะกินนอนหลับก่อนพอดีหอมกำลังงานหอมมวยมวยมาจ้ามากินข้าวกันจ้าสมดอตะเสากันนะมื้อนี้มันพอดีกินได้ครึ่งนึงชับชับชับนะกินของกระทั่งเวลาได้ยังเฮ็ดบุ้งเด้อสมดอให้ได้สมดอต้องใส่ต้นหอมพร้อมน้ำคั่นใส่กระเทียมหลายๆมันจะเป็นไว้มันก็แซ่บ
บกข้าวจังไหนงามขางามแน่แท้ไปตะเสาก็เลือกเอาตะเสาเนาะคนแรกของตลาดได้เมื่อสอนมีเวลานั่งกินหลายๆเด้เนาะปากยำมืดเจ้าตอนไหนตัวยังกระแทกเริ่มเหนียวกันขีดตะเว้นขึ้นแล้ววันนี้สมดองผู้ได้คันมาคือสร้างแท้จับจะสอนมาเด้อลูกค้าเลยจะต้องเก็บเราจะไปกินไหมเนาะทางร้านแล้วกันครับแนะนำเพื่อวิธีทำเท่าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกินข้าวตอนเก่าๆเด้อเพื่อเตรียมงานที่จะลุยย่างมื้อเช้า 7:00 น.เนาะคำเดียวคำเดียวของเราเตรียมไว้วันละครับผมอันนี้กินข้าวซื่อๆครับสวัสดีครับ